ททบ5ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอรายการเพื่อชีวิตที่ดีกว่าชุดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะกระแสการใช้กัญชาทางการแพทย์ได้รับความนิยมจากประชาชนเพิ่มขึ้นมากในสรรพคุณที่ใช้รักษาโรคแต่ยังมีบางกลุ่มที่ยังไม่ทราบว่าจะต้องนำส่วนไหนของกัญชามาใช้ประโยชน์และการใช้อย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้เกิดโทษหรือผลข้างเคียงต่อร่างกายขณะนี้โรงพยาบาลหลายแห่งสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดคลินิกกัญชาให้บริการเช่นเดียวกับที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดมได้เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2562เพื่อรักษาและวิจัยเกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์ด้วยน้ำมันกัญชาค่ะโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดมเราได้ร่วมกับกรมแพทย์แผนไทยในการทำวิจัยในการรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นที่ต้องให้ใช้สารสกัดกัญชาได้นะครับปัจจุบันเราก่อตั้งศูนย์บำบัดกัญชาขึ้นมาโดยมีขอบเขตที่เรากำหนดเบื้องต้นที่เดชอุดมเนี่ยเรากำหนดว่าเราจะใช้ยาเฉพาะ4โรคหลักคือกลุ่มที่1คือผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งกลุ่มที่2ผู้ป่วยที่มีความเจ็บปวดรุนแรงแล้วไม่สามารถใช้ยาอย่างอื่นได้ผลดีกลุ่มที่3คือกลุ่มโรคลมชักแล้วกลุ่มที่4ก็คือพวกที่เป็นพาร์กินสันนะครับคลินิกกัญชาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดมมีคนที่เข้าร่วมโครงการเบื้องต้นประมาณ89คนซึ่งน้ำมันกัญชาที่นำมาบรรเทารักษานั้นเป็นสูตรจากกรมการแพทย์แผนไทยซึ่งการคัดกรองผู้ป่วยจะตรวจแบบแยกประเภทการใช้ปริมาณน้ำมันกัญชาที่แตกต่างกันซึ่งผลของการใช้น้ำมันกัญชานั้นจะออกฤทธิ์ในการลดปวดทานอาหารได้มากขึ้นและทำให้นอนหลับดีขึ้นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้เราเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์นะคะโดยที่เราจะรับรักษาผู้ป่วยในเขต10ที่เป็น5กลุ่มโรคก่อนนะคะผลการตอบรับตอนนี้มีประชาชนเข้ามารับคัดกรองเพื่อเข้าคลินิกกัญชาของเราทั้งหมด123รายเราเข้าคลินิกโดยผ่านการคัดกรองทั้งหมด103รายรับยาต่อเนื่องอยู่ที่64รายค่ะฤทธิ์ของน้ำมันกัญชาจะช่วยในเรื่องทำให้ไม่ปวดกินได้นอนหลับโดยที่3อย่างนี้เป็นปัญหาที่ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งประสบปัญหาอยู่เป็นหลักนะคะในผู้ป่วยมะเร็งของเราพบว่าใช้แค่1หยดต่อคืนก็ทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่เจ็บไม่ปวดแล้วก็สามารถกินได้นอนหลับค่ะกลุ่มโรคอื่นๆส่วนมากก็จะอยู่กันอยู่ที่ประมาณ 3-5 หยดต่อคืนนะคะยกเว้นโรคไมเกรนจะใช้ปริมาณยาประมาณ10กว่าหยดมากที่สุดอยู่ที่19หยดต่อคืนที่จะควบคุมอาการปวดหัวไมเกรนได้ค่ะกัญชานะคะมีประโยชน์และก็มีข้อแทรกซ้อนนั่นคือมันก็เหมือนกับยาแผนปัจจุบันและแผนไทยโดยทั่วไปอยู่แล้วนั่นคือมีขนาดและวิธีการใช้ที่เหมาะสมนะคะโดยที่เมื่อเราสามารถใช้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมมันก็เป็นคุณแต่เมื่อไหร่เราใช้เกินขนาดหรือผิดวิธีมันก็เกิดโทษได้ค่ะโดยที่น้ำมันกัญชานี้ไม่ควรที่จะใช้เองนะคะควรที่จะได้รับการปรับขนาดโดยบุคลากรทางการแพทย์นะคะเพื่อให้ประโยชน์ในการรักษาดีที่สุดค่ะการพัฒนาต่อยอดอย่างไม่สิ้นสุดเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนเป็นที่ตั้งมั่นนับเป็นการสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยเรื่องความเจ็บป่วยและทรงปรารถนาที่จะให้พระสงฆ์กรของพระองค์มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมาโดยตลอดดังเช่นที่บุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดมปฏิบัติตามเสมอมาและจะพัฒนาต่อไปเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงสวัสดีค่ะ